สวัสดีครับผมเปลวจากช่อง TPN Studio ขอมาแกะกล่องรีวิว Realme C35 ออกมาหลายเดือนแล้วครับแต่เพิ่งได้มาก็อยากทำรีวิวใครดูครับเริ่มแกะกล่องตัวกล่องหน้าตาแบบนี้มีชื่อรุ่น C35 ด้านล่างชื่อ Realme ด้านข้าง Realme C35 อีกข้างก็ Realme C35 ด้านบนไม่มีด้านล่างตัว R ด้านหลังมีไฮไลท์สเปคกล้องหลัก50ล้านเมกะพิกเซลพร้อมกับ AI Triple Cameraตัวเครื่องดีไซน์บางเบาอัลตราสลิม 8.1 มม.หน้าจอใหญ่ถึง 6.7 นิ้วเป็น Full HD ซะด้วยและเป็นติ่งหยดน้ำไม่เกะกะสายตาแบตเตอรี่ความจุถึง 5,000 มม.ถือว่าใหญ่มากแต่ไม่รองรับชาร์จเร็วนะเริ่มแกะกันเลยในกล่องมีกล่องใส่คู่มือพร้อมเข็มจิ้มซิมไม่มีเคสแถมมาให้นะต้องซื้อเองราคา101เคสใสตามร้านตู้แน่นอนตัวเครื่องอะแดปเตอร์ชาร์จขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ชาร์จเร็วอลังการอะไรแต่น่ารักที่แถมมาให้สายชาร์จ USB Type C to Type A ไม่มีอะไรแล้วครับโดยหลักมีเท่านี้สีเครื่องที่ได้มาชื่อว่า Growing Greenมีความเฉิดฉายสู้แสงสะท้อนแสงมีเท็กเจอร์สวยงามอีกสีหนึ่งที่จะขายก็คือ Growing Black ใครชอบสีไหนไปจัดการจัดมาได้เลยสวยดีอยู่ในที่ร่มก็สะท้อนแสงไฟอยู่กลางแจ้งก็สะท้อนแสงแดดตัวเครื่องมีขนาดบางเบาสมคำล่ำลือดีไซน์เป็นแบบขอบตัดเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆน้ำหนักเบากำลังดีแต่ไม่รู้สึกก้องแก๊งตรงขอบการประกอบแน่นหนาตรงบริเวณของกล้องจะเป็นเหมือนแผ่นกระจกใสๆประกอบด้วยกล้อง3ตัวกล้องหลัก50ล้านกล้องมาโครและกล้องขาวดำ Black and White ไฟแฟลชเวลาเปิดแฟลชจะมีแสงสะท้อนเรืองออกมาตามผิวใสๆตรงนี้ด้วยก็สวยดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ถัดลงมาด้านล่างมีโลโก้ Realme เขียนเอาไว้เฉยๆที่เหลือไม่มีอะไรชอบมากเพราะรำคาญกับพวกโลโก้ถังขยะด้านบนไม่มีอะไรหมายความว่าอาจจะไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนตัวที่2ไม่เป็นไรด้านล่างมีพอร์ต USB Type C ลำโพงเอาไว้สำหรับฟังเสียงไมค์สนทนาและรูแจ็ค 3.5 ที่ยังให้มาถือว่าน่ารักมากทั้งหมดถูกเจาะเรียงให้อยู่กึ่งกลางได้เรียบร้อยมากตัวเครื่องเป็นดีไซน์แบบขอบตัดเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆจับแล้วกระชับมือและน้ำหนักเบาเพียวบางอย่างที่เขาโฆษณาไว้จริงๆด้านข้างมีรูจิ้มถาดซิมถาดซิมเป็นแบบ3สล็อตใส่ 4G ได้2ซิมใส่ไมโคร SD เพิ่มหน่วยความจำได้1ช่องปุ่ม Volume Locker เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงช่วงกึ่งกลางถือว่าเป็นข้อดีสำหรับมือถือขนาดใหญ่แบบนี้อีกด้านหนึ่งเป็นปุ่ม Power และเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวมีการเซาะลงเล็กน้อยให้รู้สึกได้เวลาเราสัมผัสถึงปุ่มแบตหมดขอชาร์จก่อนแป๊บหนึ่งกลับมากันต่อสแกนนิ้วได้อย่างที่บอกเร็วด้วยนะแต่ถ้าเพิ่งเปิดเครื่องใหม่ๆต้องใส่รหัสก่อนการใช้งาน UI ถือว่าเรียบง่ายไหลลื่นดีหน้าจอเป็นแค่60เฮิร์ตซ์แต่ไม่เป็นไรราคานี้แลกมากับหน้าจอคมชัด Full HD ถือว่าโอเคมีกระตุกบ้างเล็กน้อยถ้าเลื่อนเร็วๆโดยเฉพาะการเข้าเว็บไซต์มีโหมดมากมายให้เราใช้งานครบถ้วนบันทึกหน้าจอได้มีโหมดมืดโหมดสว่างใช้งานได้หมดกดแล้วรอแป๊บนึงหน้าจอเพิ่มลดความสว่างได้ดีสว่างมากๆก็ประมาณนี้อาจจะสู้แดดไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ที่ชอบคือมีโหมดความสว่างออโต้ให้ตัวเครื่องหลังจากเปิดใช้งานครั้งแรกจะมีความจุให้ประมาณ40กิกความจุของเครื่องมี64กิกแรม4กิก Android ที่มากับตัวเครื่องคือ Android version 11พร้อมกับ UI Realme R Edition
โดยประมวลผลเป็น Unisoc Octa-Core การถ่ายรูปกล้องหลัก50ล้านมีออโต้โฟกัสให้กดถ่ายได้เลยถือว่าชัตเตอร์ไวแต่ถ้าอยากใช้คุณภาพ50ล้านได้มากจริงๆให้ไปตรงคำว่าอื่นๆและเลือก 50mm แล้วก็จะได้ความคมชัดสูงสุดเวลาเราถ่ายมาให้เรารอแป๊บหนึ่งรูปภาพก็จะคมชัดสูงสุดขยายดูรายละเอียดได้เยอะแต่ก็เปลืองเมมนะกลับมากล้องปกติซูมได้1เท่าจนถึง4เท่าเป็นดิจิตอลแน่นอนครับภาพแตกแต่ก็พอที่จะดูอะไรได้รู้เรื่องแต่1ครั้งก็จะกลับมาที่1เท่าปกติเหมือนเดิมตรงมุมล่างซ้ายมี Google Lens ให้เป็นบริการของ Google เพื่อใช้ค้นหาสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเจ้าดวงวิตานี้มาจากไหนซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะในโหมดอื่นๆยังมีอีกมากมายสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือโหมด Night Pro ถ่ายกลางคืนถ่ายในที่มืดแต่ลองให้แล้วคุณภาพไม่น่าประทับใจลองดูภาพตัวอย่างอีกโหมดที่ได้มาใช้กับเลนส์มาโครก็คือการถ่ายภาพระยะใกล้ได้สูงสุดประมาณ3เซนแต่สีก็จะดูหม่นๆหน่อยที่เหลือก็เป็นโหมดโปรโหมดพาโนรามาทั่วๆไปโหมดจับเวลาโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องไปลองเล่นกันดูครับมีโหมดแนวตั้งให้มีค่า F ให้ปรับเอาไว้ถ่ายพอร์ตเทรตหน้าชัดหลังลายๆค่า F ต่ำสุดแบบดิจิตอลอยู่ที่ 0.95 โคตรจะลายๆเลยเสียดายใช้กับกล้องหน้าไม่ได้ลองถ่ายดูหมุนกล้องใช้ได้ยกเว้นหน้าตานายแบบนี่คือวิดีโอกล้องหน้าRealme C35 ความคมชัดระดับ HD 720p 30เฟรมเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับโลเทส1 2 3 1 2 3เทสสามารถกดพอสได้และถ่ายต่อได้และถ่ายรูประหว่างที่อัดวิดีโอได้ถ่ายรูปดูนะยิ้มแล้วก็ยังคงอัดวิดีโอต่อได้เสร็จแล้วการถ่ายวิดีโอด้วย Realme C35 กล้องหลังความคมชัดสูงสุด 1080p 30เฟรมเช่นเดิมครับสามารถกดพอสและถ่ายต่อได้กดถ่ายรูประหว่างที่ถ่ายวิดีโอได้แชะสามารถซูมได้4เท่าสูงสุดเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้สูงสุด4เท่าภาพก็จะเบลอจะแตกแบบนี้อาจจะพอซูมอะไรได้บ้างเล็กน้อยป้ายทะเบียนรถระยะไกลอะไรเงี้ยอาจจะพอได้อยู่ก็จะแตกๆหน่อยกลับมาที่1เท่าได้โดยการแตะแค่ครั้งเดียวนะครับการโฟกัสพอได้อยู่แต่ก็ช้าหน่อยแหละเสียงเป็นไงบ้างลองฟังดูการใช้งานโซเชียลมีเดีย Facebook พอได้ช้านิดหน่อยถ้าใจร้อนก็ต้องไปซื้อรุ่นที่แพงๆ TikTok ถือว่าโอเคเล่นได้ถ่ายเองก็ได้อย่าลืมกดอนุญาตขณะใช้แอปด้วยอนุญาตทุกอย่างในการเข้าใช้งานแล้วก็พร้อมจะเล่นได้เลยทันทีเอฟเฟกต์เล็กน้อยยิ้มเสร็จใช้แอปอย่าง CS Scanner ได้ไม่มีปัญหาเพราะกล้องก็มีความคมชัดที่ดีจะจ่ายรายเดือนหรือไม่ก็แล้วแต่คุณอ
การประมวลผลถือว่าไวใช้ได้เลยการใช้งานทั่วไปกับแอปทั่วๆไปในการทำงานถือว่าไม่มีปัญหาช้อปปิ้งได้สั่งของได้ระวังเงินหมดด้วยการเล่นเกมเดี๋ยวจะเล่น ROV และ Call of Duty ให้ดูเล่นเกม Call of Duty การตั้งค่ากราฟิกสูงสุดความคมชัดระดับมีเดียมเฟรมเรทได้ที่ระดับสูงส่วนหนึ่งถ้าอินเทอร์เน็ตดีก็รอไม่นานเอฟเฟกต์ต่างๆการเปลี่ยนผ่านเข้าออกมีสะดุดบ้างเล็กน้อยคัตซีนบางครั้งก็ไม่สะดุดบางครั้งก็นิดหน่อยลุยถ้าแกะกล่องมาเล่นเลยแบบนี้อาจจะไม่ลื่นมือเพราะเขาติดฟิล์มบางๆมาให้ค่อนข้างเหนียวมือนิดนึงลำโพงตัวเดียวตรงก้นถือว่าความดังใช้ได้ขอยิงก่อนวิ่งตามก่อนเรียบร้อยถือว่าพอเล่นได้จริงๆก็ถือว่าสนุกเลยถ้าไม่เรื่องมากการปรับตั้งค่าการแสดงผลถ้าเล่นแบบสนุกๆปรับต่ำสุดก็ดีจะปรับสูงสุดก็ได้ ROV ลองเล่นดูเสียงถือว่าดังใช้ได้แต่จะออกไปทางย่านกลางๆและแหลมๆเบสไม่มีเลยถือว่าสนุกลุมตีกันเยอะๆก็ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่มองตัวเลขเฟรมเรทถือว่าก็โอเคหนีก่อนเรียบร้อยถือว่าสนุกดีได้วิกตอรี่ด้วยสำหรับ Realme C35 ในราคา 5,000 นิดๆถือว่าโอเคดีไซน์ภาพรวมสวยหรูการประกอบงานถือว่าดีอาจจะไม่ได้คุ้มค่าที่สุดเท่ากับแบรนด์บางแบรนด์แต่ในตัวมันเองถือว่าน่าพอใจแล้วมีความเสถียรในการใช้งานระดับหนึ่งการพิมพ์ต่างๆการทำงานต่างๆถือว่าไว้ใจได้การเล่นเกมพอได้ถ้าไม่ได้เป็นสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์การใช้งานโซเชียลโอเคการดู Netflix น่าเสียดายที่ดูได้แค่ความคมชัด HD แต่ก็ถ้าดูผ่านจอมือถือแบบนี้จริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะจอมันก็ใหญ่เต็มตาสะใจสนใจไปซื้อกันได้ทั้งร้านค้าออนไลน์และหน้าร้านทั่วๆไปอย่าลืมซื้อเคสด้วยไปแล้วสวัสดีครับ Realme